สวัสดีครับเด็กๆได้เวลาที่เราจะมา Fit in 5ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันแล้วนะครับเย้วันนี้อยู่กับโค้ชเป้งในช่วง Sport Skill และทักษะที่เราจะฝึกกันในวันนี้ก็คือทักษะการตบเบาะจากท่านั่งซึ่งเป็นทักษะจากกีฬายูโดซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มความฟิตให้กับเด็กๆได้นะครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมกันไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามา Fit in 5ไปพร้อมๆกันเลย5 4 3 2 1 Let's go สำหรับทักษะวันนี้นะครับเราจะทำตบเบาะนะครับแต่เป็นจากท่านั่งนะครับจะยากขึ้นยังไงเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะเด็กๆดูก่อนอย่าเพิ่งทำนะครับปกติอันนี้เราจะใช้ตอนที่เราล้มในการเกิดเหตุไม่คาดฝันฉะนั้นเราจะเริ่มจากท่านั่งยองอยู่ในลักษณะนี้ก่อนนะครับค่อยๆย่อตัวลงไปจากท่านั่งยองเวลาเรานั่งยองเนี่ยส้นเท้านะครับลอยขึ้นจากพื้นเอามือค้ำก่อนอยู่ในสระนี้ขึ้นมานั่งกลับขึ้นมาใหม่นั่งยองเอามือประคองไว้เฉยลงมานั่งอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวลองทำพร้อมกันก่อนนะครับ5ครั้งครับเด็กๆนั่งยองก่อนนั่งยองส้นเท้าลอยจากพื้นขึ้นมายกก้นขึ้นมาดีแล้วก็ค่อยๆลงไปนั่งอยู่ในลักษณะนี้แค่นี้ให้ได้ก่อนถูกต้องครับกลับขึ้นมาใหม่ให้ปลายเท้ากดพื้นไว้ส้นเท้าลอยจากพื้นแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้น2อีก3ทีนะครับเต็มตัวลง3ดีเตรียมตัวลง4เหมือนเราหล่นไงเหมือนเราหล่นมานะครับเด็กๆตุนๆดูนะค่อยๆทำนั่งบนส้นเท้าดีลงมือประคองหยุดนี่เตรียมพร้อมทำท่าครั้งต่อไปได้ถูกต้องเลยนะครับอันนี้เป็นเลเวล1ต่อไปเลเวล2เด็กบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงนะครับเรานั่งประคองปลายเท้าไว้อยู่ลักษณะนี้เอามือจับเข่าเราไว้เอามือจับเข่าเราไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อทำให้ตัวเรากลมก้มหน้าเก็บคางค่อยๆเอ็นตัวไปอยู่ในลักษณะนี้น้องตุ้นๆเอามือกดเข่าไว้พอเรากดเข่าไว้ตัวเราจะกลมแล้วมันก็จะกิ้งไปหัวเราก็จะไม่ฟาดนะครับอีก3ครั้งครับกดเข่าแน่นๆนะอย่าให้หลุดอ้าวพอมือหลุดแล้วตัวก็ไม่กลมไงครับตุนๆน้องตุนพยายามเอามือกอดเข่าไว้นะทีสุดท้ายเด็กๆทำบ้านทำได้ไหมเอ่ยค่อยๆลองนะเอามือกอดเข่าไว้การเอามือกอดเข่าไว้ช่วยให้ตัวเรากลมทีสุดท้ายพร้อมน้องไอดีมากเก่งมากเลยครับทีนี้มาถึงเลเวลสุดท้ายแล้วนะครับเราจะใช้ตัวเราเนี่ยเกรงด้วยตัวเองและใช้มือตีตบพื้นไปอยู่ในขณะนี้เด็กๆดูนะลงไปมือตีพื้นหยุดมือตีพื้นตอนลงอ้าวตีพื้นพร้อมตอนลงนะครับเด็กๆค่อยๆลองทำดูนั่งส้นเท้าเราจากพื้นเอ็นตัวไปมือตีพื้นหยุดไว้โอ้โหน้องไอถูกต้องโอ้น้องตุนๆดีมากเลยครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราลองทำมาไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูว่าทำได้ถูกต้องหรือยังเอ่ยหยุดให้อยู่นะนั่งจริงๆคือเหมือนเวลาเรายืนลงมาปุ๊บเราก็จะสามารถลงพื้นได้อย่างปลอดภัยเอาไปสอนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะเด็กๆลองทำเลยหยุดลงไปตีพื้นดีมากตุนๆดีมากไอเด็กๆทำบ้างทำได้ไหมครับทีสุดท้ายเก่งมากเลยครับเด็กๆในที่สุดเราก็ออกกำลังกายครบ5นาทีแล้วนะครับเย้เดี๋ยวโค้ชเป้งจะมีเชลเลนจ์ให้ทำนะครับนั่นก็คือการตบเบาะ20วินาทีเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยนะครับนอนหงายชันเข่านะครับชูมือขึ้น
ตบเบาะพร้อมยกตัวแล้วหนึ่งกลับมาชูมือใหม่ลองนะครับ20วินาทีพร้อมกันเด็กๆอย่าลืมนับของตัวเองนะเต็มตัว Let's go เก่งมากเลยโอ้โหกลับไปกันท้องขึ้นแน่เด็กๆเด็กๆทำบ้านมีแรงทำเร็วๆนะครับอีกนิดเดียวมีแรงเร่งเลยโอเคน้องตุนๆทำได้กี่ครั้งครับ20ครับน้องไอทำได้กี่ครั้งครับ10ค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านทำได้กี่ครั้งเอ่ยอย่าลืมจดบันทึกสถิติกันด้วยนะครับเด็กๆจะได้รู้ว่าเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากแฟนเพจ Fit in Fight โตไปทุกวันวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วอย่าลืมกลับมาออกกำลังกายกันใหม่กับโค้ชเป้งได้ในรายการ Fit in 5โตไปทุกวันวันนี้โค้ชเป้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย